เกี่ยวกับเรื่องบทเทศของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทวินีสวดจัตทัสโรพระผู้ปราบมารหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนะจ๊ะที่เราเรียกหลวงปู่กันนะว่าเราจะเอาอย่างไรดีในเมื่อนักเรียนใหม่ก็เยอะซึ่งไม่มีฐานความรู้เนี่ยถ้าสมมติว่าขยายความไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะฟังได้ความเปล่าเนี่ยเราจะเพิ่งเอาสวมหัวใจของนักเรียนเก่าเราลองนึกดูซิว่าเพราะว่ามันครูไม่อยากพยายามจะทำให้เรื่องยากให้มันง่ายนี่นะอย่างน้อยพอเป็นแนวทางที่เราจะไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองหรือไปถามผู้รู้ท่านอื่นนี่นะจ๊ะที่ขยายความเพราะบทเทศของพระเดชคุณหลวงปู่ที่เขาพิมพ์เป็นหนังสือถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ60กว่าเรื่องนะจ๊ะบทเทศของท่านใครจำได้บ้าง60เท่าไหร่63กันเนี่ยก็ลองไปอ่านดูนะนี่จ้ะคือหลายคนไปอ่านดูบอกคือซาบซึ้งนะแต่ว่าความเข้าใจมีอยู่ในระดับหนึ่งตรงนี้เวลาที่จะนำมาครูไม่อยากอธิษฐานที่พระเดชหลวงปู่ครับขอให้ก้าวกับผมได้พูดได้ถูกต้องที่คลี่คลายว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ส่วนน้อยนิดคือมันลำบากใจอย่างคือบางทีดูเหมือนเราจะครูไม่อยากจะยกย่องพระเดชคุณหลวงปู่เกินไปมากเกินไปอะไรต่างๆอะไรนี้แต่ความเป็นจริงนี่นะจ๊ะครูไม่อยากยังพูดไปไม่ถึงความเป็นจริงๆของท่านเลยเพราะความเป็นจริงๆของท่านเนี่ยมันยากที่จะกล่าวไปถึงณตรงนั้นเนื่องจากฐานของสมาธิของใจเราของความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนี่ยแต่เรื่องของพญามารเนี่ยนะพระกมารเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะเราไปอ่านในพระไตรปิฎกก็จะเจอมากโดยเฉพาะที่เขาคัดลอกมาเป็นพุทธประวัติเห็นไหมพระเจ้าชายสิทธัตถะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคฤหัสถ์ไม่เคยเจอมารเลยมาเจอตอนออกบวชเห็นไหมมีกล่าวเอาไว้นะไปอ่านดูสิมันมีเนี่ยแล้วแปลกคำว่ามารเนี่ยมีในทุกความเชื่อเลยแต่ก็เรียกซาตานบางเรียกอย่างงุ้นอย่างงี้อะไรแล้วแต่ความหมายเดียวกันเลยคือมารนี่นะจ๊ะเป็นแต่เพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวก่อน กล่าวมาก่อนล่วงหน้านานกว่าเป็นพันปีมึงหลายร้อยปีมึงนี่ละจ๊ะเห็นไหมจ๊ะพอตัดสินใจออกบวชมารมาขวางหน้าก่อนนี่เนาะพอตัดสินใจเขาถือว่าบวชในใจแล้วเห็นไหมเอาสมบัติจักรพรรดิมาบอกมาล่อไงนี่เอาไหมอีก7 วันก็นั่นแหละอีกนับไป1 2 3 4 5 6 7ก็จะได้สมบัติจักรพรรดิแล้วซึ่งดียิ่งกว่าการเป็นพระราชาของกรุงกบิลพัทนี่นะเอาไหมท่านไม่เอานั่นกมารเนี่ยแล้วติดตามมาเรื่อยๆเลยนี่นะจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจออีกที่ป่านั้นก็กว้างนะโลกก็กว้างแล้วพระมหาบุรุษท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านก็นั่งท่านเฉยๆเนี่ยแล้วก็จะไปเอาเจ้าไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ที่นั่งตรงนั้นแหละมาหัวใจตรงกันสิจะเอาที่ท่านนั่งนะแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ใต้ต้นอัสัตถพฤกษ์หรือต้นโพนั่นนะโพพฤกษ์ไปนั่งต้นอื่นก็ไปอีกเพราะตรงนั้นมีเพราะต้นนั้นมีพระมหาบุรุษซึ่งกำลังจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพญามารก็รู้ล่วงหน้านะมันจะได้ตรัสรู้ก็แปลว่าต้องมีรู้มีญาณระดับหนึ่งทีเดียวที่แก่กล้ามาก
จึงรู้ว่าโอ้นี่ได้รับบรรจุตำแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่บารมีเต็มเปี่ยมเขาก็ต้องเห็นนะแต่ว่าเป็นมารที่ตัวใหญ่กว่าอันนี้แค่ยุวะมารอันนี้นะคงสอดแทรกกับพิสิงเพราะที่มานี่มันแค่เทวบุตรมารยังไม่ใช่มารตัวจริงแต่มารตัวจริงสิงมารที่เราคุ้นกันว่าเข้าไปดนจิตดนใจไอ้การจะดนได้มันเข้าไปอยู่ในใจก่อนนี่นะจ๊ะถึงจะดนบันดาลให้ใจคิดอย่างนั้นนี่ไงก็กล่าวถึงเอาไว้นั้นก็มีเรื่องมารอีกเพราะว่ามารนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากเบียดเบียนพระคิดข่มเหงพระอะไรเนี่ยทำอย่างอื่นไม่เป็นจะทำมาหากินอื่นไม่เป็นเบียดเบียนพระเป็นอย่างเดียวนี่นะแม้หลังภายหลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ตายตนอาจจะปรินิพพานก็ยังพยายามมายังมาอีกแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยมาถึงก็อารัตนาท่านดับขันธปรินิพพานหรือตายซะก็ได้สมหวังแล้วนี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่พ้นจากการตกเป็นบาปทางของเราแล้วนี่ผลจากเงื้อมือของเราแล้วก็เข้านิพพานสิแล้วมันเรื่องอะไรของมารน่ะนี่นะถ้าเป็นภาษาของหัวหน้าฉันเรื่องอะไรของมารเนี่ยแต่ว่ากำลังจะต้องกำลังพูดเต็มๆว่าเรื่องอะไรของมารน่ะใช่ไหมจ๊ะจะมาอาราธนานี่แต่มารที่มาที่ใต้ตำโพกใต้ต้นไทรจะแตกต่างกันมารที่ใต้ต้นโพก่อนตรัสรู้เป็นมารที่มาในรูปร่างน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวแต่มารที่มาที่ต้นอัจฉปาลนิโครธใต้ต้นไทรมารที่หน้าตาไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวกว่าน่ากลัวในระดับที่เพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆนี่ต้องเข้านิโรธไปถึง7วันนี่เมื่อมารมาต่อรองกันดึงดิ่งนิ่งไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่เข้าไปที่พานเก่าๆแก่ๆก่อนนู้นนี่อะไรเนี่ยแล้วทำไมเข้ามาถามอย่างนี้แล้วจะตอบเขาว่าอย่างไรเนี่ยนี่เนาะมันจะสู้รบปรบมือกับเราหรือว่าจะเผยแผ่ดำเนินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านมาในอดีตนี่ก็ยังไม่ตอบทันทีท่านเข้านิโรธหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยในอายตนะนิพพานทุกโรงก็ยืนยันเหมือนกันหมดว่าเราภาคโปรดสัตว์ดีกว่าจะไปสู้รบปรบมือพญามารเลยไม่ใช่ภารกิจนี้นั่นแหละตั้ง7วันนั่นก็มีเรื่องมารแล้วก็ถึงได้มาต่อรองอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่าจะขอโปรดสัตว์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อายุแค่นี้นะ80ปีอะไรงี้ไงได้แต่ก็ตั้งกระนิ่งไว้สักพักนึงแล้วก็ตั้งต่อได้เพราะต่อรองกันดีถ้างั้นก็ให้เราได้สอนพระสาวกของเราให้ได้เต็มที่ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเรามันก็โอเคนะพญามารเนี่ยจะโอเคง่ายๆนะนี่แต่เวลาทำจริงไม่โอเคมันโอเคเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วก็เจอมาเรื่อยมาตลอดเลยจนกระทั่งใกล้จะดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็จะดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะให้ยืดอายุได้ยืนถึง1กับ1กับเนี่ยไม่ใช่120ปีนะ120ปีไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกมีบุญก็อยู่ได้เพราะเรื่อง120ปีตามที่เขาเขียนกันนะไม่น่าใช่เพราะว่าในยุคนั้นคนอายุ120ปีเยอะ160ปีก็มีเป็นเรื่องปกตินี่นะจ๊ะเพราะว่าท่านค้นพบแล้วด้วยการเข้าไปถาม
พระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นทำไงเนี่ยอยากอายุยืนอยากโปรดสัตว์เพราะกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากใช้เวลายาวนานพระเดชคุณหลวงปู่ท่านเคยกล่าวไว้นะว่าถ้าได้บรรลุแล้วก็การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นโอ้นี่มีนะไม่ต้องนานขนาดนั้นน่ะไม่ต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่นานขนาดนั้นคือไม่ต้องสร้างบารมีนานถึง20สงฆ์ใจมหากัปปะ40สงฆ์ใจมหากัปปะ80สงฆ์ใจมหากัปปะแต่อีตรงนี้ที่มันไม่มีบันทึกเอาไว้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยครูใหญ่จริงต้องหาลือเนี่ยว่าเราจะเอายังไงดีเราจะบรรยากาศเบาๆแบบธรรมดาธรรมดาหรือว่าเราจะค่อยๆทำความเข้าใจในบทเทศนาของนั่นไอ้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็เนี่ยพอเรื่องมันอย่างนี้มันลึกมันก็เอาเรื่องมันกันเนาะเพราะท่านกล่าวอะไรไม่ค่อยจะเหมือนใครๆที่เคยกล่าวอย่างนี้แต่โลกก็จะไม่จะต้องมีบุคคลอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมนุษย์ในโลกเห็นพระจันทร์เห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าตัวไปไม่ถึงแต่อยากส่งใจไปถึงแล้วก็เข้าใจว่าโอ้สิ่งที่สูงส่งนั้นจะต้องบันดาลความสำเร็จอะไรให้กับตนเวลามีทุกข์ก็ขอพึ่งดวงจันทร์เนี่ยนี่นะจ๊ะแล้วก็มีประเพณีไหว้พระจันทร์เกิดขึ้นแล้วก็จะบอกลูกหลานต่อๆมาโอ้นั่นสูงส่งนะพระจันทร์แต่มีเทพเจ้าอยู่ตรงนั้นนะแล้วไม่มีใครไปถึงเนี่ยท้องฟ้าแข็งมากเจาะไปไม่ถึงอะไรเงี้ยเนี่ยเออเอาไม่น่าเชื่อนะเขาอบรมกันอย่างนี้นะก็เลยก็เชื่อกันมาอย่างนั้นเนี่ยส่วนไอ้ความเชื่อกับความใช่เนี่ยมันคนละเรื่องนะไอ้เชื่ออย่างหนึ่งความเชื่ออย่างความใช่มันอีกอย่างหนึ่งทีนี้พอการต่อมานี่เห็นไหมมีคนที่เขาคิดที่แตกต่างจากที่เคยคิดติดต่อมาหลายพันปีเอมันสงสัยน่ะอยากให้หายสงสัยน่ะจะหายสงสัยเราต้องไปลงดวงจันทร์นั่นไงดำรินี่ครั้งแรกเนี่ยพูดให้ใครฟังเนี่ยชื่อไหมเฮ้อใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เอาไปนัดยาแล้วเนี่ยนี่ไงเออจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้แต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวนะบุคคลแรกที่คิดอย่างนั้นแม้ช่วงนั้นยังทำไม่ได้ก็บอกกันต่อๆมาสักวันฉันจะไปสักวันฉันจะไปความเชื่อจะเอาไว้บนหิ้งความจริงเราก็ต้องมาพิสูจน์เออว่าจริงไหมจะรู้ได้ก็ต้องไปให้ถึงให้จริงเนี่ยแล้วต่อมาก็มีการไปลงดวงจันทร์โดยยานอวกาศถ่ายทอดสดกลับมาด้วยลงจริงมีแม้มีกระแสบางส่วนที่เคยนับถือไหว้ๆอาจารย์ลือว่าตรงนั้นเป็นสวรรค์อะไรหน่อยเนี่ยคัดค้านทั่วโลกแต่พยายามบอกพรรคพวกเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นภาพลวงตาจัดฉากขึ้นมาเพราะท้องฟ้าแข็งเจาะขึ้นไปไม่ได้นี่แต่ว่าผู้ที่ยืนบนดวงจันทร์ก็ส่งข้อมูลมาถ่ายทอดไปทั่วโลกใครจะคิดไงกระช่างใครจะเชื่อไงกระช่างแต่สิ่งที่ใช่ก็อย่างนี้ฉันเหยียบมาแล้วนี่ไงเออแล้วก็กลับมาบอกหลานๆว่านั่นแหละจันพระจันทร์น่ะปู่เคยไปเหยียบมาแล้วพอพระจันทร์บรรเพ็ญเนี่ยหลานของปู่นี่อัพสตองปู่พระจันทร์ของปู่เออปูนีนปูนีนนั่นพระจันทร์ของปู่โลกก็มีมนุษย์อย่างนี้นะเออเห็นมองลงไปในน้ำโอ้ว้าวเห็นปลาดำน้ำได้เราอยากจะไปอยู่ในน้ำนะที่จริงวิชาสาวิยาทรก็ไปเดินในน้ำได้นะระเบิดน้ำแล้วเดินไปอยู่ได้ด้วยเออนี่นะคือทำอากาศที่อยู่ในน้ำให้มันขยายตัวเท่าห้องใหญ่ก็ห้องหรือตลอดเส้นทางที่จะเดินไปนี่ก็มีมานะมีเนี่ยแม้ในปัจจุบันก็มีอยู่
เดินลงมาเขาเรียกว่าระเบิดน้ำแต่นั่นเดินวิชาสายวิทยาธรนี่นะก็ลงไปได้เดินแล้วก็ไม่ได้เปียกขึ้นมาก็ไม่เปียกอะไรระเบิดน้ำลงไปนี่ไงแต่นั่นเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจที่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุบอกเราทำงั้นไม่ได้เพราะนั้นก็คิดอุปกรณ์ที่จะลงไปแต่ในที่สุดเรือดำน้ำก็มีนี่ไงเหล็กก็จมน้ำแล้วเคลื่อนที่ได้ไปตามใจปรารถนาแล้วไม่อยากลงไปตามลำพังด้วยก็เลยขยายเรือให้ใหญ่ๆแล้วไปกันหลายคนเพราะว่าถ้าไปตามลำพังว่ากลับมาบอกคนไม่เชื่อแต่ถ้าไปหลายคนมีพยานนี่ไงก็เลยลงเรือดำน้ำนี่สมัยก่อนก็ใช้เรือบนผิวน้ำนะโอ้ตายเรือนี่มันโดนคลื่นดีอับปางอย่างนี้นะเราทำให้แข็งแรงเอาเหล็กดีกว่าทำเป็นเรือแล้วเหล็กก็ลอยน้ำได้แต่คนแรกที่พูดนั่นเห็นไหมจะถูกมองว่าไงเอ๊ะบ้าเดี๋ยวเข้าไปนัดยาแต่นี่ก็นี่ไงนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะโอ้อีกคนเงยหน้าไปโอ้ว้าวเห็นนกบินในอากาศเมื่อนักน้อยเห็นมันกันบินข้ามสายลุ่งได้อาสาไปฉันจะบินไม่ได้โอ้วายโอ้วายนี่ถ้าจะไปฉันจะทำไม่ได้เลยนี่เนาะแล้วเขาก็ไปเอาผ้ามาทำเป็นปีกนกแล้วก็บินอันนั้นแอนตุบหล่นลงมาเลยตกวันนั้นเนี่ยทำให้ไม่ตกในวันต่อมาเห็นไหมจ๊ะบินเบอร์เอาไปไล่นี่โอ้สองพี่น้องเลยนะตระกูลเอาไปไล่เขาสร้างเครื่องบินขึ้นมา มันขึ้นแล้วมันก็ลงขึ้นลงตุบลงเหมือนกันนะแต่ก็ขึ้นได้แล้วก็ลงนั่นก็เป็นเครื่องครั้งแรกแล้วต่อมามันก็บินได้เห็นไหมจ๊ะเหมือนนกเลยไปในอากาศแต่ถ้าไปตามระวังสองคนพี่น้องก็หาหัวกันก็ต้องสร้างลำใหญ่ๆนี่ไงแล้วก็เอาไปกันเยอะๆแล้วก็บินได้เนี่ยละจ้าคือโลกเนี่ยไม่อาจจะขาดคนอย่างนี้ได้นี่นะจ้าเพราะนั้นการที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านมีดำริอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่จะมีบุคคลเช่นท่านอย่างนี้และความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในตอนนี้ความคิดจะต้องถูกสั่งสมความคิดต่อเนื่องกันมาในทุกครั้งที่ท่านมาบังเกิดขึ้นในโลกกายมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยจะถูกสั่งสมมาเรื่อย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 อยู่ในระดับที่ต้องลำพึงออกมานี่ไงเหมือนการสร้างบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสั่งสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยากเป็นพุทธเจ้าอยากเป็นพุทธเจ้าอยากเป็นพุทธเจ้าจากในใจไม่กล้าบอกใครพอบารมีเต็มเปี่ยมก็เปล่งวาจาเมื่อสร้างบารมีก็เปล่งวาจาให้คนได้ยินว่าอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตทุกครั้งที่ทำบุญไปเงี้ยกี่ชาติก็ไปเงี้ยพูดลำพึงนี่ถ้าท่านลำพึงมาในบทเทศแล้วนี่แปลว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วนี่นะแล้วเรามีบุญหรือตัวเปล่าเพิ่งรู้ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้นี่นะเราจึงได้ยินได้ฟังนี่นี่จ้าไม่ชาติทุนทากาอามานีจะเกิดสันติภาพจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่นะเรามาถึงตอนไหนแล้วเอาวันละนิดเนาะจิตแจ่มใสจะได้หลับสุขในอุ่นทะเลบุญเนาะก็อ่านให้ฟังดีกว่าแล้วก็ไปแปลกันเองเอาในเวลานี้ทุกชาติทุกภาษาหาความสุขใส่ชาติใส่ภาษาตัวทั้งนั้นคือทั่วโลกทั้งหมดเลยอิจฉาริษยากันโอ้เนี่ยคือแย่งกันอย่างเงี้ยนี่นะแบ่งกันเต็มฤทธิ์เต็มเดชประหัตประหารซึ่งกันและกันใครมีกำลังมากก็กดขี่คนมีกำลังน้อยลงไปบังคับกำลังน้อยให้อยู่ใต้อำนาจเสียมาวานแล้วมาถึงตรงนี้
ที่ทำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งชมพูทวีปแสงกฎจักรวาลนาจักรวาลทำกันอยู่อย่างนี้นี่มันก็ตีได้สองในเบียดเบียนกันอย่างนี้นี่นี่นะจ๊ะนี่ไงทั้งชมพูทวีปแสงกฎจักรวาลนาจักรวาลทำกันอย่างนี้แม้จะเป็นมนุษย์ก็ต้องทำอย่างนี้อันนี้มาอีกอันหนึ่งนะตีได้อีกในหนึ่งนี่กล่าวถึงท่านและทีมนี่จ้ะนี่เนี่ยมันจะซ้อนๆอยู่อย่างเงี้ยแม้จะเป็นเทวดากลับไปเป็นอย่างนี้มันก็จะได้สองในอย่างเงี้ยจะไปเป็นผมกับไปทำอย่างเนี้ยจะไปเป็นอรูปผมกับเป็นอย่างเงี้ยจะไปเป็นนิพพานแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตีได้สองในเนี่ยในหนึ่งคือก็ไปสู้รบหลบมือกันไม่ว่าจะไปอยู่ภพภูมิไหนนี่นะจ๊ะเนี่ยมันยากในการอธิบายในการที่จะทำความเข้าใจเห็นไหมจ๊ะลองอ่านดูสินี่อ่านให้ฟังเนี่ยเนี่ยนี่ไงพระพุทธเจ้าในพระนิพพานไม่ได้หยุดเลยทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราจะตัดต่อกันตรงไหนวะเนี่ยกำลังผจญกับพญามารไม่ได้หยุดเลยอ๋อพูดถึงว่ากำลังปะทะกับพญามารนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้หยุดหย่อนเลยแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่ได้มาเกิดในภพสามแต่อยู่ตรงนั้นก็ทำด้วยเออแต่มาทำตอนนี้นะเพราะคำนี้คำว่าพระเจ้าในพระนิพพานเนี่ยท่านได้เคยกล่าวนิพพานต่อกายก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องจำได้ไหมตลอดแสงกฎจักรวาลนี่และนี่มีพระเจ้านี่นิพพานที่นิพพานเนี่ยที่ท่านกล่าวถึงมันมีหลายหลายประเภทอีตรงนี้แต่มันยากในการที่จะอธิบายให้เข้าใจเนี่ยจ้ะนี่ไงนิพพานถอดกายแปลว่าไม่รู้เรื่องเลยก็คงได้เข้านิโรธของท่านไปส่วนนิพพานที่รู้เรื่องก็ต้องน่าจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนี่ไงที่พามาได้ดีที่ขึ้นทั้งดุนทั้งก้อนนี่อย่างนี้ไงและเลยไปกว่านั้นอีกเรามีอยู่หลายบทเทศทั้งกล่าวนิพพานทั้งรับทั้งเปิดเผยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ้าว่ามันยากสำหรับนักเรียนใหม่และก็มันยากสำหรับครูไม่ใหญ่ที่จะไปอธิบายค่อยๆ คลี่คลายความไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยเห็นไหมเจ้าพุทธเจ้าในพระนิพพานไม่ได้หยุดเลยทำอยู่อย่างนี้กำลังไปจนกับพญามาไม่ได้หยุดเลยวินาทีอนุวินาทีก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดในการประจนมารนะไม่ได้หยุดในการปะทะกับมารเนี่ยผจญกับพญามารนี่นะจ๊ะไม่ใช่มารประจนนี่ผจญเลยคือลุยก็ไปมั่งไอ้ตรงเนี้ยมันยากเนี่ยกล่าวต่อพี่อีกต้องทำนิโรธดำเนินนิโรธเสมอให้ละเอียดอ่อนไว้นี่อย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจกันได้ไงเห็นไหมจ๊ะนิโรธแปลว่าหยุดในหยุดต้องหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเสมอให้ละเอียดอ่อนไว้คือถ้านิ่งกันไปใจจะละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งมีพลังยิ่งใจหยุดนิ่งเข้าไปอีกหยุดด้วยกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายที่ใสเป็นเพชรยิ่งกว่าเพชรที่มีแสงสว่างที่สวยงามมากแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางของท่านเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเลยเนี่ยต้องทำนิโรธดำเนินนิโรธเสมอให้ละเอียดอ่อนไว้ถ้าว่าละเอียดไม่ทันคือถ้าว่าละเอียดแล้วนี่นะแต่ถ้าหากว่าเขาละเอียดกว่าเนี่ยคือพยามาละเอียดกว่าเนี่ยแปลว่าต่างก็เห็นซึ่งกันและกันต้องละเอียดละเอียดเห็นไหมว่าครูวิทยายากที่จะอธิบายแล้วพวกเราก็ยากที่จะเข้าใจถ้าว่าละเอียดไปทันเขาก็บังคับเสียหยาบกว่าเป็นถูกบังคับแปลว่าถ้าใครหยาบกว่ากันเนี่ยที่ละเอียดก็จะบังคับเอาไว้
คยเห็นหุ่นยนต์ใช่ไหมจ๊ะเขาจะมีเครื่องคอนโทรลไว้เออนี่นะก็จะส่งกระแสคลื่นที่ละเอียดไปบังคับไอ้หุ่นหยาบอย่างนี้ไงถ้าละเอียดก็จะบังคับไอ้หยาบกว่าได้อย่างนี้นึกออกไหมเออนี่นี่อย่างนี้เนี่ยนี่จ้ะแต่ถ้าเป็นมนุษย์อมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยหยาบกว่าเป็นถูกบังคับดูนะถูกความแก่บังคับนี่หมายถึงมาพูดถึงเรื่องมนุษย์ละเนี่ยดูเห็นไหมในคืนในแต่ละบรรทัดเนี่ยท่านพูดถึงตรงโน้นบ้างพูดถึงนี้บ้างเนี่ยมันไม่ง่ายไปลองอ่านดูสิลองดูนี่ไงหยาบกว่าไม่ถูกบังคับถูกความแก่บังคับความแก่เนี่ยจะมาใช้กับกายมนุษย์หยาบนี่เอาดวงแก่ไว้นี่นะบังคับแล้วก็บังคับมาให้รู้ด้วยเอาวิชาบังคับหุ้มอีกมาให้รู้ว่าทำไมถึงต้องแก่ทำไมถึงต้องเจ็บทำไมถึงต้องตายนี่ไงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้หรือทุกองค์ที่ผ่านมาที่ดับขันธปรินิพพานท่านไปเอาดวงเกิดออกนะจากตัวท่านนะถ้าเกิดถ้าไม่เกิดท่านก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไงดวงเกิดที่บังคับไปเองเลยในตัวท่านไงเอาออกได้ไงเนี่ยนี่ไงเอาดวงเนี่ยดวงแก่ดวงเกิดมันก็เป็นดวงนี่นะกลมๆเหมือนสมมุติเป็นรีโมทคอนโทรลงี้นะนี่นะข้างนอกเปลือกมันกล่องมันอย่างนะฮาร์ดแวร์มันอย่างนะกล่องมันอย่างนะแต่ข้างในดวงเกิดนั้นจะมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆในอุปมาให้ฟังนึงไงมีซอฟต์แวร์อยู่ในนั้นที่จะสาวไปถึงผู้ที่เขาบังคับตรงนี้อยู่ปกครองให้ถ้าย่อยก็ส่วนตัวไอ้เกิดไอ้แก่ไอ้เจ็บไอ้ตายส่วนตัวนี่ไงถ้าส่วนรวมก็คือคุมทั้งหมดคุมบังคับทั้งหมดนี่อย่างเงี้ยเป็นชั้นกันไปอย่างคิดพอนึกตามได้มั้งไหมอย่างเงี้ยนะนี่อย่างงี้ไงแล้วก็หลวงปู่ท่านก็จะปล่อยกายไปอย่างนี้เข้าไปถึงผังใหญ่แต่ว่าที่ไม่ต้องมาเกิดอีกหรือเอาความตายโดดเด่นพระสาวกพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยในภารกิจภาคโปรดนั่นเอาส่วนตัวนะก็สอนโนฮาวิธีการของส่วนตัวของแต่ละคนในการที่จะไปดับดวงเกิดไงถ้าไม่เกิดจะได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไงนี่เอาที่เอาออกได้เนี่ยต้องดับมันไปเนี่ยที่จะดับตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องดับด้วยบารมี30ทัศน์ที่สั่งสมมาเนี่ยจ้ะแล้วมันจะเข้าไปสู้ๆกันยังไงนั่นตามทันไหมหัวหน้าฉันอย่างเงี้ยอย่างงี้ไงพอเข้าไปนี่นะพอบารมีมากมันก็จะเร็วแรงคือละเอียดกว่าเขาเหมือนรถแข่งกันเงี้ยนี่นะถ้าใครกำลังแรงกว่ารถใหม่กว่าเนี่ยจุ๊บชนะงี้ไงก็จะไปถึงผู้ที่เขาบังคับปกครองกันฟุ๊บไปถึงนั้นพอไปถึงไอ้ต้นตอที่ถือรีโมทไอ้ที่ทางนะถึงนั้นนะคว้ารีโมทมาโยนถังขยะอย่างนี้นะอธิต่างนี่ติต่างนะหรือทำลายมันนี่นะมันก็บังคับหุ่นโยนไม่ได้ที่จะให้เห็นไปแต่เกิดอย่างเงี้ยอย่างนี้พอตามทันไหมเนี่ยเนี่ยมันยากจังเลยเนี่ยมันค่อยค่อยพยายามทำความเข้าใจหน่อยนะช่วยครูผู้ใหญ่หน่อยช่วยพยายามทำความเข้าใจนะนี่นะอีกนาทีนะบังคับในไส้ธาตุไส้ธรรมไม่ใช่ตับไตไส้พุงนะเดี๋ยวนึกว่าไส้ในไส้ธาตุไส้ธรรมเห็นจำคิดรู้ต้องใช้ยานบังคับหมดยานทัศนะนะไม่ใช่ยวดยานพาหนะเนี่ยแล้วยานไปบังคับยังไงเนี่ยเหนื่อย
ช่วยพยายามทำความเข้าใจช่วยครูผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยคือก็จะมีกระแสเงี้ยนี่นะเข้าไปแล้วกระแสคลื่นอะไรต่างๆนี่ถ้าขยายออกมาอีกอันนี้ที่ต่างนะเราก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ในนั้นนี่มันไม่ใช่เป็นกระแสคลื่นอย่างงี้นะที่อยู่ในเครื่องรีโมทในนั้นนะเป็นกายเป็นภพแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเออนี่จ้ะ